พุทธศตวรรษที่ 22 นะครับคือเริ่มต้นจากกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกชาทศรสพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าประสาททองนะครับนี่คือพุทธศตวรรษที่ 22 คำว่าพุทธศตวรรษที่ 22 เวลาพูดมาเนี่ยก็เหมือนกับคลุมกษัตริย์5พระองค์นี้คือกรมศิลป์เองเขาก็กำหนดให้วัดวรเชษฐารามที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเป็นวัดที่สันนิษฐานว่ามีการบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ที่นอกเมืองก็เหมือนกันก็มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันสาเหตุที่มันมีความเป็นไปได้ทั้งสองที่เอาในแง่ของเอกสารทางประวัติศาสตร์ก่อนคือมันมีกล่าวเอาไว้ไม่เหมือนกันคือในพงศาวดารฉบับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดวรเชษฐ์นะในเกาะครับก็อยู่แถวทางไปวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอนที่เรารู้จักกันดีนะครับเรื่องราวที่วัดวรเชษฐ์ก็คือว่าเป็นที่ถกเถียงกันมานานเหมือนกันนะครับว่าวัดวรเชษฐ์แห่งไหนกันแน่นะครับที่เป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเพราะว่าวัดวรเชษฐ์มีชื่อตรงกันทั้งในเกาะและนอกเกาะนะวันนี้ก็เลยมากับอาจารย์ฉันทัศน์นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตย์และก็ศิลปกรรมนะในการสันนิษฐานเรื่องราวนี้นะครับว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ฉันทัศน์เลยครับคือกรมศิลป์เองเขาก็กำหนดให้วัดวรเชษฐารามที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเป็นวัดที่สันนิษฐานว่ามีการบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ที่นอกเมืองก็เหมือนกันก็มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันสาเหตุที่มันมีความเป็นไปได้ทั้งสองที่เอาในแง่ของเอกสารทางประวัติศาสตร์ก่อนคือมันมีกล่าวเอาไว้ไม่เหมือนกันคือในพงศาวดารฉบับจันพันธนุมาตรแล้วก็คำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งต่อมามันจะมีการปรับให้เป็นกุโลหาวัตรนะครับเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าเอาไว้มีทั้งนอกเมืองแล้วก็มีทั้งในเมืองวัดวรเชษฐ์ที่อยู่นอกเมืองก็มีพูดถึงไว้เหมือนกันวัดวรเชษฐารามในเมืองนี้ก็มีกล่าวถึงในเอกสารไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของเอกสารแล้วเนี่ยถือว่ามีด้วยกันทั้งคู่เสมอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะดูซิว่าอันไหนจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปตามตำรวจด้วยกันครับเรามาอยู่ที่เจดีย์ประธานที่วัดนะครับเจดีย์ประธานถ้าดูเผินๆก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาคล้ายๆกับที่พบในวัดพระศรีสันเพชรนะครับแต่ว่าจะมี2จุดที่แตกต่างจากวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าน่าจะสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 คือหลังจากวัดพระศรีสันเพชรแน่ๆนะครับจุดแรกก็คือส่วนที่เป็นชุดฐานปัดหรือว่าฐานบัวคว่ำบัวหงายนะครับที่รองรับตัวองค์ระฆังนะครับจะเห็นได้ว่ามีการคาดลวดบัวนะครับเป็นเส้นตรงๆยาวๆอยู่ซึ่งการคาดลวดบัวแบบนี้จะมีอยู่ในช่วงรุ่นหลังถ้านับวัดพระศรีสันเพชรเป็นรุ่น1นะครับอันนี้จะเหมือนเป็นรุ่น2ถ้านับวัดพระศรีสันเพชรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 อันนี้จะประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 อันนี้คือจุดแรกนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือชุดฐานประทักษิณอันนี้มัน ก่อสร้างเติมจากข้างในก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้ชุดที่เติมมาเนี้ยจะมีบวกปั้มแล้วก็บวงหงายแล้วก็เป็นฐานพระทักษิณที่มีบันไดขึ้นไปได้ที่วัดพระศรีสันเพชรแล้วก็วัดหลายๆแห่งนะครับที่สร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่21จะไม่มีฐานพระทักษิณนะครับที่มีฐานพระทักษิณจริงๆจะเป็นรุ่นหลังจะเรียกเป็นรุ่น2ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นวัดมหาสมันนะครับก็จะมีฐานพระทักษิณวัดกระจีจะมีฐานพระทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก2จุดเนี้ยคือดูจากลวดบัวที่มีลูกแก้วอกไก่หรือว่าลูกแก้วกับดูจากฐานพระทักษิณที่มีบัวคว่ำบัวหงายอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่22จะบอกว่าสร้างในสมัยพระเอกาทศรสก็ถือว่าไม่ผิดเดินดูโดยรอบนะฮะก็คือเนี่ยเห็นปูนเกาะตรงนี้นะครับนี่ก็คือว่าก็ไม่ได้เอาออกนะฮะเป็นปูนเดิมนะครับเป็นลวดบัวลูกแก้วอกไก่นะตรงนี้นะครับจากข้อสันนิษฐานทั้งหมดนี้ก็คือว่าก็มีโอกาสที่จะสร้างในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสมีโอกาสครับมีโอกาสเลยก็อาจจะเป็นตามข้อสันนิษฐานที่กรมศิลป์บอกไว้ว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระนเรศวรก็ได้เช่นกันเป็นไปได้เช่นกันใช่ครับแล้วก็อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเอกาทศรสคิดถึงพระเชษฐาก็สามารถที่เสด็จออกมาจากในวังแล้วก็มาไหว้พระนะครับแล้วก็ระลึกถึงพระเชษฐาได้โดยสะดวกเพราะมันใกล้วังใช่เพราะตอนนู้นก็ไกลเหมือนกันแต่เราก็จะไปดูที่นู่นเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ไปดูด้วยครับก็ให้เทียบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะการก่อสร้างด้วยนะครับว่าสอดคล้องไหมนะครับเพราะว่ามันเอกสารมันมีทั้งคู่ใช่นะมีทั้งคู่เราก็ไปดูศิลปกรรมกันครับก่อนที่จะไปวัดบรเชษฐ์นอกเกาะนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนิดนึงอุโบสถเป็นใบเสมาเมืองเหนือนะครับนิยมสร้างที่พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรแต่ว่ามันจะเป็นใบเสมาที่เริ่มมีกรอบนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นใบเสมาเมืองเหนือนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นจอมแหเนี่ยขึ้นไปชนทางด้านบนใบเสมาอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22เหมือนกันเพราะว่าพอกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงมีพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสนะครับลงมาครองราชที่อยุธยาก็เอาคติบูชาพระพุทธศาสนามีใบเสมาแบบพิษณุโลกสุโขทัยลงมาด้วยเพราะฉะนั้นใบเสมาก็ถือว่าไม่ขัดกันกับสมมติฐานครับก็คือตรงกับช่วงสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสใช่คือพุทธศตวรรษที่22ใช่ครับครับต่อไปเราจะไปที่วัดบรเชษฐ์นอกเกาะนะเพื่อไปเปรียบเทียบศิลปกรรมกันนะฮะมาถึงแล้วครับที่วัดบรเชษฐ์นอกเกาะนะบรรยากาศร่มรื่นดีครับเดี๋ยวพามาชมศิลปกรรมนะที่จะใช้ในการประเมินสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่22หรือเปล่านะคือช่วงของสมเด็จพระเอกาทศรสเพราะว่าที่แห่งนี้ครับก็มีการสันนิษฐานจากนักวิชาการบางส่วนเช่นกันนะครับว่าอาจจะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันครับเพราะว่าตามหนังสือเอกสารเพราะว่าตามเอกสารบันทึกมีทั้ง2ที่นะนี่เป็นพระปรางนะที่วัดบรเชษฐ์นอกเกาะ ตอนนี้เราอยู่บริเวณปรางประธานครับเดี๋ยวก็มาคุยกับอาจารย์ฉันทัศน์เช่นเดิมครับเกี่ยวกับศิลปกรรมที่นี่ครับก็ผมก็เพิ่งมาสำรวจพร้อมๆกันนะครับคือโดยรวมเนี่ยมันก็มีจุดให้สังเกตประมาณสัก 3-4 จุดที่มันจะดูว่าเป็นงานสมัยพุทธศตวรรษที่ 22 นะครับแต่ว่ามันก็ฟันธงไม่ได้ว่าเป็นรัชสมัยไหนจริงๆอาจารย์สันติเคยพามาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าพระปรางที่เห็นอยู่เนี้ยก็เป็นพระปรางที่อาจจะได้อิทธิพลจากช่างเมืองเหนือนะครับเพราะว่ามีการสร้างให้มันมีลักษณะลดหลั่นจากฐานใหญ่เป็นฐานเล็กนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพระปรางที่สร้างก่อนหรือว่าร่วมสมัยกันกับวัดชัยวัฒนารามเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 คำว่าพุทธศตวรรษที่ 22 นะครับคือเริ่มต้นจากกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกชาทศรสพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าประสาททองนะครับนี่คือพุทธศตวรรษที่ 22 คำว่าพุทธศตวรรษที่ 22 เวลาพูดมาเนี่ยก็เหมือนกับคลุมกษัตริย์5 พระองค์นี้นะครับคราวนี้ลองมาดูที่เจดีย์องค์นี้ก่อนที่จะไปดูพระปรางนะครับเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นได้ว่าฐานชั้นล่างมีฐานประทักษิณสร้างอยู่ในผังแปดเหลี่ยมหรือว่ามีบัวคว่ำบัวหงายคล้ายๆกับที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับคือตรงนี้น่าจะเป็นบัวคว่ำนี่เป็นท้องกระดานนี่น่าจะเป็นบัวหงายเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็เหมือนกับมีชุดบัวคว่ำบัวหงาย1ชั้นก่อนที่จะไปเป็นชั้นเจดีย์คล้ายกันกับที่วัดวรเชษฐารามที่เราไปเดี๋ยวจะพาไปดูเจดีย์องค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีฐานประทักษิณทางด้านล่างแล้วก็ฐานประทักษิณมีบัวคว่ำบัวหงายเหมือนกันด้วยคล้ายกันกับที่วัดวรเชษฐารามนะครับที่ต่างกันนิดเดียวก็คือตรงส่วนที่เป็นชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายในผังกลมที่รองรับองค์ระฆังนะครับไม่มีลวดบัวที่เป็นลูกแก้วอกไก่ชาติจางไม่มีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าที่แน่ๆไม่ใช่งานรุ่นวัดพระศรีสันเพชรแน่ๆเป็นงานรุ่นแบบพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมานะครับตรงนี้ในอุโบสถแล้วอาจารย์ใช่ครับตรงนี้เป็นอุโบสถที่มีความพิเศษปกติเข้าอุโบสถจะมีพระประธานนะครับที่หันหน้าออกไปทางด้านหน้าของวัดนะครับแต่ว่าฐานชุกชีของเข้าอุโบสถที่นี่มีพระพุทธรูปที่หัน4ด้านอันนั้นหันหน้าอันนี้หันหลังอันนี้หันข้างแล้วแต่ละด้านก็มีซุ้มนะครับให้เห็นชัดเจนว่าเป็นพระที่หันหลังชนกัน4พระองค์ซึ่งสติการสร้างพระหันหลังชนกัน4พระองค์เนี่ยพบมากเลยในอาณาจักรมอญถือเป็นรูปแบบเฉพาะของบ้านเมืองมอญเลยก็ว่าได้คราวนี้ถ้าจะโยงก็อาจจะอธิบายได้ว่าในช่วงที่พระนเรศกวาดต้อนชาวมอญพม่ามานั้นชาวมอญบางส่วนก็อาจจะเอาคติพระพุทธรูปหันหลังชนกัน4องค์ของมอญมาสร้างเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถนี้มีสร้างพระรูปบางส่วนด้วยองค์ใหญ่เลยอ๋อนี่ไงอาจารย์ใช่ครับอันนี้จะเป็นทางด้านหน้านี้จะเป็นทางด้านข้างนี่ฮะเป็นฐานพระรูปอ๋อ4 องค์นะ4 ทิศนะครับนี่ฮะนี่คือซากชนกันนี่คือซากด้านล่างที่เหลืออยู่ครับ4 ทิศเลยครับก็แปลกนะอาจารย์เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบบนี้มีที่อื่นแม่อาจารย์ในอยุธยามีไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะแต่ว่าที่สามโคกมีครับที่สามโคกเป็นชุมชนมอญอยู่แล้วนะครับก็เลยมีวัดที่มีพุทธรูปหันหลังชนกัน4 องค์แบบมอญครับที่สามโคกมีครับแต่นั้นก็ภายในอุโบสถนี้นะครับก็คือว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพระนเรศวรเช่นกันก็คือพระนเรศวรนะก็คือว่าอพยพชาวมอญมาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็พอจะอธิบายได้ว่าชาวมอญที่มากันกับพระนเรศนะครับมากันกับพระเอกาทศรสก็อาจจะมาร่วมจิตร่วมใจในการสร้าง ระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถนี้ก็เป็นไปได้ถึงมีพระพุทธรูปที่หันหลังชนกันสี่พระองค์ก็เลยอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีการเก็บพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วยเช่นกันตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ้านเสมาร้องทุกข์เพราะว่าจะมีคนมาบนเยอะมากเลยแปะทองเต็มเลยเสมาร้องทุกข์ประมาณว่าใครมีทุกข์มีอะไรอย่างเงี้ยมาบนมาบอกกล่าวเสมาตรงเนี้ยเขาว่ากันเสมาด้านในนะครับเนี่ยเสมาร้องทุกข์เขาเรียกเรามาดูใบเสมาด้านข้างครับที่เป็นใบสมบูรณ์กว่าก็เป็นเสมาหินชนวนนะครับแล้วก็มีเส้นจอมแผลนะครับขึ้นมาแล้วก็มีเส้นปากแปรทางด้านบนขอบเสมาเป็นสันคมอันนี้เป็นเสมาเมืองเหนือครับก็พบในพิษณุโลกสุโขทัยก็ถือว่าตรงกันกับราชวงศ์พระร่วงคือในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศพระเยชัทศรสอาจจะนำคติที่คุ้นชินจากที่พิษณุโลกมาใช้ก็เป็นไปได้อยู่ถือว่าสอดคล้องใบเสมาคือตอนนี้เรามาดูทั้งหมดก็คือมีศิลปกรรมของเจดีย์บางส่วนก็คือมี2 องค์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราไปดูในอุโบสถก็เกี่ยวกับพระประธานนะครับพระประธานที่สร้างคราวนี้มาดูพระปรางนะครับพระปรางตรงนี้โดยรูปแบบเนี่ยเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่22นะครับเพราะว่าคล้ายกันกับวัดชัยวัฒนารามแต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะต่างจากวัดชัยวัฒนารามก็คือการใช้อิฐขนาดใหญ่และมีรู8รูเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าอิฐ8รูเนี่ยเป็นหลักเลยในการก่อตัวพระปรางใช้แทบจะทั้งส่วนฐานส่วนบันไดนะครับแล้วก็ส่วนเรือนใช้แทบจะทั้งหมดเลยคราวนี้อิฐ8รูเนี่ยก็ถือว่าเราพบคือเราพบที่บริเวณกำแพงพระราชวังโบราณชั้นกลางกับชั้นนอกซึ่งมีประวัติชัดว่าสร้างบูรณะในสมัยพระเจ้าปราสาททองคราวนี้อันเนี้ยจะอธิบายว่าเป็นสมัยพระเจ้าปราสาททองก็ได้หรือว่าจะอธิบายว่าก่อนหน้านั้นก็คือในสมัยพระเยชัทศรสหรือว่าพระเจ้าทรงธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอีก8รูนี้หลวมนะครับว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่2แต่ไม่สามารถระบุพระองค์ได้ครับก็คือว่าจะกว้างกว่าครับต่อไปครับก็มาฟังสรุปกันนะครับว่าวัดทั้งสองนี้พอจะเป็นสถานที่ที่ตามข้อสันนิษฐานกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิจริงหรือไม่อย่างไรนะครับคือในแง่ศิลปกรรมเนี่ยเท่าที่ดูก็คือมีความเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับที่จะเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระนเรศวรในแง่ของเอกสารประวัติศาสตร์มีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับวัดวรเชษฐารามก็มีปรากฏวัดวรเชษฐ์นอกเมืองก็มีปรากฏแต่คราวนี้เราตั้งใจจะมาดูในแง่ของประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าในแง่ศิลปกรรมว่าอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่าคราวนี้ที่วัดวรเชษฐารามในเมืองเนี่ยก็มีพระเจดีย์นะครับแล้วก็ใบเสมายกตัวอย่างนะครับที่พอที่จะสะท้อนว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่22นะครับพอมาถึงที่วัดนี้นะครับก็มีพระเจดีย์นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถที่หันหลังชนกันสี่พระองค์นะครับรวมถึงพระปรางก็สะท้อนว่าเป็นงานในช่วงพุทธศตวรรษที่22เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้จะเรียกว่าทั้งสองวัดมีโอกาสเป็นวัดที่สร้างในรัชสมัยของพระเอกชาทศรสด้วยกันทั้งคู่ครับก็นี่คือเป็นการสรุปนะฮะจากศิลปกรรมนะฮะซึ่งเอกสารก็คือว่าระบุไว้แล้วแหละว่า2วัดนะฮะมีทั้ง2วัดเราก็เลยไม่รู้จะฟันธงยังไงนะครับก็เลยมาดูศิลปกรรมเพื่อทำการสันนิษฐานอีกทีหนึ่งซึ่งก็ตรงในพุทธศตวรรษที่22ทั้งคู่อีกเช่นกันก็เลยไม่สามารถที่จะฟันธงได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็สรุปว่าเป็นไปได้ทั้ง2ที่ทั้งวัดวรเชษฐารามในเมืองและก็นอกเมืองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อก็อาจจะลองสืบค้นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับได้เรื่องยังไงก็ลองมาเล่าให้ฟังนะครับ ผ่านทาง YouTube นี่ด้วยแล้วกันผมก็จะติดตามด้วยครับนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานของอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้ของเราวันนี้นะครับครับกำลังจะเดินทางกลับนะฮะก็คือว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์ฉันทัศน์นะครับว่าถ้าเกิดว่าวัดแห่งนี้วัดบริเชษนอกเกาะเนี่ยไม่ใช่วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ยังไงอาจารย์คือมันดูยิ่งใหญ่มากนะปรางตรงนี้มันเป็นพระปรางที่เหมือนกับวัดชัยวัฒนารามนะสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่12แต่คราวนี้กษัตริย์ที่จะสร้างปรางใหญ่แบบนี้มันก็มีไม่กี่พระองค์แล้วเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองท่านก็สร้างวัดชัยวัฒนารามไปแล้วครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหลือเพียงแค่พระเอกาทศรสกับพระเจ้าทรงธรรมถูกไหมฮะเหลือแค่สองพระองค์ครับคราวนี้ถ้าเป็นพระเอกาทศรสก็คือสร้างให้พระนเรศวรครับถ้าเป็นพระเจ้าทรงธรรมก็อาจจะสร้างให้กับพระเอกาทศรสครับมันก็เหลือแค่สององค์เนี่ยครับที่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างพระปรางขนาดใหญ่ได้ขนาดนี้แต่เท่าที่ดูศิลปกรรมก็คือว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22แน่ๆแหละใช่เพราะว่าสอดคล้องกันอยู่หลายจุดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นในอุโบสถนะก็คือแปลกตาสำหรับผมเลยแหละก็คือพระพุทธรูป4 องค์ประทับหันหลังชนกันที่นี่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงคือไม่ลงมาศึกษาจริงๆก็คือมองผ่านเลยไปอาจารย์ไม่รู้คนทั่วไปก็มองผ่านเลยไปแต่ถือว่าเป็นศิลปะมอญนะนี่ก็ต้องแลกด้วยประสบการณ์นะที่ศึกษามานะครับ